ยังเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นายชัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยประกาศเจตนารมณ์นำข้อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และ116เข้าสู่การประชุมสภาและเรียกร้องให้อีกหลายๆพรรคการเมืองร่วมหนุนด้วยทั้งนี้กลุ่มราษฎรก็ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนซึ่งท่าทีการเคลื่อนไหวนี้สอดรับกับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้ามาโดยตลอดต่อมาทักษิณชินวัตรได้โพสต์ Facebook ถึงกรณีกระแสเรียกร้องดังกล่าวว่าตัวบทกฎหมายไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกับแนะนำปรับกระบวนให้สองฝ่ายหันหน้ามาคุยกันจนทำให้กองเชียร์ม็อบ3นิ้วพากันทัวร์ไปลงในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากล่าสุดนายอัสดางยมนาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ได้โพสต์ Facebook ร่ายยาวถึงความจริงของมาตรา112ที่ทั้ง2พรรคการเมืองออกมาผลักดันอยากแก้ไขโดยระบุว่า12ข้อมาตรา112หมดเวลาบิดเบือนหมดเวลาปั่นราษฎรล้มล้างสถาบันด้วยการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112เพื่อจะหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายของพรรคเพื่อดูไบและก้าวไม่ไปไหนไกล1มาตรา112เป็นเครื่องมือในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐไม่ใช่เครื่องมือในการกำจัดคู่ต่อสู้ทางการเมือง2กฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐนั้นไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยแต่มีใช้ในทุกประเทศทั้งที่ปกครองแบบราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือปกครองแบบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีก็ล้วนมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐทั้งนั้น3โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่สามารถไปดำเนินคดีกับใครได้จึงต้องมีกฎหมายที่ไม่ให้ใครล่วงละเมิดสถาบัน 4. พระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองคือพระองค์ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่นักการเมืองไปดึงท่านให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยการให้ร้ายป้ายสี 5. ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐคนไทยหรือคนต่างด้าวไม่ว่ากระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ต้องรับโทษ 6. จะยกเลิกมาตรา112แล้วให้พระมหากษัตริย์ไปใช้กฎหมายหมิ่นประมาทเหมือนประชาชนทั่วไปไม่ได้เนื่องจากพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐไม่ใช่บุคคลธรรมดา 7. ผู้ที่เห็นว่ามาตรา112มีปัญหาคือผู้ที่จุดมุ่งหวังจะทำลายความมั่นคงของชาติเพราะความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐเราจึงต้องมีมาตรา112ไว้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติดังนั้นผู้ที่ต้องการทำลายมาตรา112คือผู้ที่ต้องการทำลายความมั่นคงของชาติ 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับเรื่อยมามีข้อกล่าวที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆก็ไม่ได้ 9. ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี 10. เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากและปฏิบัติตามได้ง่ายมากที่จะทำให้ไม่กระทำผิดหรือถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112โดยการละเว้นการกระทำเพียง3ข้อเท่านั้นคือไม่หมิ่นประมาทไม่ดูหมิ่นไม่แสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์11ดังนั้นต่อให้มาตรา112กำหนดโทษให้จำคุก100ปีพันปีแต่ถ้าไม่มีใครคิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายก็ไม่มีวันถูกดำเนินคดี12จะเห็นได้ว่าผู้ที่เดือดร้อนกับมาตรา112คือผู้ที่พยายามจะฝ่าฝืนกฎหมายด้วยความตั้งใจจะหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายเพราะพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐเป็นความมั่นคงของชาติจึงพยายามจะทำลายพระมหากษัตริย์เพื่อทำลายความมั่นคงของชาติอัสดางยมนาคราษฎรตัวเล็กๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรก็ตามใต้โพสต์ดังกล่าวก็มีคอมเมนต์เข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งต่างเห็นด้วยที่จะไม่แก้มาตรา112และขอไม่สนับสนุนพรรคที่จะแก้ไขมาตรานี้เนื่องจากมองว่าคนดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับข้อกฎหมายดังกล่าวหากพวกแกนนำไม่ทำผิดกฎหมายจะเอาผิดได้หรือไม่รวมทั้งยังมีคอมเมนต์ด้วยว่าอยากเรียกร้องให้ยุบพรรคที่จะล้มมาตรา112ด้วย